การเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยก็คือเข้าไปเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเป็นการเข้าไปถึงโสดาบันเลยนะคะคือไปได้มากกว่าการเป็นปุถุชนฉะนั้นการมีวินัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องของการที่จะบอกให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายถ้าการบวชเรียนของเราคือการเข้าถึงเป้าหมายเราต้องแน่ใจว่าเราทำได้อะไรในโลกนี้ที่เราทำไม่ได้เราจะทำได้ในปัจจุบันนี้ค่ะการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่แค่เพียงผู้หญิงนั่งใกล้ที่เป็นอุบาสิกาเราเป็นหนึ่งในธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฝ่ายของพุทธสาวิกาผู้บวชเรียนสังคมไทยจะเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นปัญหาของเราเพราะการเข้าถึงนิพพานคือการเกลี้ยงเกลาจากกิเลสจากราคะจากโทสะจากโมหะถ้าเราปฏิบัติโดยการเข้ามาเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยรักษาวินัยซึ่งเป็นธรรมวินัยนะคะที่จะมีหัวใจของเราที่เห็นราคะเมื่อไหร่ก็ละเห็นโทสะเมื่อไหร่ก็บรรเทาเห็นโมหะเมื่อไหร่ก็ให้ถอนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งในวินัยที่พวกเราผู้ที่เข้ามาบทเรียนจะต้องบอกตัวเองถ้าเราพร้อมคุณแม่จะขอเชิญชวนให้พวกเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ขอให้เราได้ให้อภัยตัวเราเองแล้วก็ขออภัยตอบผู้มีพระคุณคาถาก็คือเห็นความรู้สึกหรือเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันจิตที่มันรู้สึกชอบชังเฉยเวลาที่มันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจไม่ต้องสงสัยแล้วออกไปถามว่าใครทำอย่างนั้นและถ้าบอกว่าทำไมเธอทำกับฉันเธอจะเศร้าหมองให้ความรู้สึกเกิดดับอย่างฉับพลันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการดำริชอบจิตควรกับการดำริชอบคือการคิดที่เป็นปัญญาบวชเพื่อให้มีปัญญาเพื่อจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะจ๊ะนั่นเราเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งถามใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงชอบก็อย่าวิ่งเข้าไปตะคุบชังก็อย่าสะบัดสะโบกกับมันเห็นชอบชังไปอนิจจังด้วยการมีสติของเราเนี่ยคือการเข้าถึงธรรมวินัยในการปฏิบัติของเรานะจ๊ะ